ครับก็มาถึงแล้วฮะข้างหลังผมคือวัดฟูท็อกจุดที่เราจะเดินขึ้นไปวันนี้ครับนี่ก็บริเวณทางขึ้นเนาะชั้นที่5ถึง6นี่คือบริเวณทางขึ้นวัดฟูท็อกอ่ะก็ตามป้ายครับกากบาทถูกกับผิดฮะดูตรงนี้ครับผิดคือห้ามถูกคือใช่ครับให้แต่งตัวตามนี้ครับวัดฟูท็อกไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวเป็นที่ปฏิบัติธรรมของพระภิกษุสงฆ์โปรดเยี่ยมชมด้วยความเคารพกรุณาแต่งกายสุภาพค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะชั้นแรกก็จะเป็นบันไดหินอย่างเงี้ยเป็นไงครับสูงไปข้างบนไหวไม่ไหวแล้วรอลุ้นครับก็ขึ้นมาจากชั้นล่างขึ้นมานี่นิดเดียวก็ลุกเริ่มจะหอบแล้วจะเริ่มต้นด้วยบันไดไม้ครับค่อยเป็นค่อยไปฮะวันนี้นักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะเป็นวันอาทิตย์เนาะแข้งสาวก็ถ่ายรูปเชลซีเป็นที่ระลึกครับก็ครั้งหนึ่งในชีวิตนะหลักการขึ้นบันไดหรือว่าจุดสูงๆฮะก็ไม่ต้องรีบครับค่อยๆก้าวเดินทีละขั้นละขั้นไปแล้วก็เหนื่อยก็หยุดหายใจฮะถ้ารีบมากจำอาจจะเอาไปเดี๋ยวหมดนะฮะบางทีออกซิเจนไปเลี้ยงสมองไม่ทันยังไม่เป็นลมหรือว่าหายใจไม่ทันประมาณนี้อันตรายครับค่อยๆเดินค่อยๆหยุดไม่ไหวก็หยุดแล้วก็ดื่มน้ำกินน้ำไปเรื่อยๆครับระหว่างทางนะเพราะว่าค่อนข้างชันนะเป็นบันไดชันมากสิ่งสำคัญที่ควรนำติดตัวมาไม่ควรลืมก็คือน้ำฮะน้ำนี่สำคัญมากสำหรับขึ้นที่สูงหรือว่าการเดินทางนะลำพายเลยค่ะตอนนี้ชันมากครับตรงนี้โอ้เริ่มจะหอบแล้วว้ายคอแห้งครับต้องพักกินน้ำก่อนไม่ไหวเราไม่ค่อยได้ฟิตออกกำลังกายเนาะไม่ค่อยได้เดินตอนนี้มันก็หอบอ่ะเดินมาถึงจุดนี้ไม่รู้ว่าชั้นที่เท่าไหร่แล้วครับเพราะว่ามันจำไม่ได้แล้วครับเพราะว่าเหนื่อยมากครับไม่ได้นับเลยแต่ก็มีป้ายบอกระยะทางเรื่อยๆฮะก็เดินไปขึ้นมาตรงบันไดเรื่อยๆเรื่อยๆฮะตอนนี้ก็เกือบถึงชั้นที่5ครับที่เป็นชั้นบันไดไม้แล้วก็เดินอ้อมค่อนข้างเสียวเนาะแต่ก็ทำได้แข็งแรงอยู่ก็จะยกนิดนึงเนาะยกนิดนึงอ๋อเขาจะเขียนบอกตรงนี้อุ๊ยชั้น5ชั้น4ขึ้นข้างบนอ
ต้องค่อยๆก้าวทีละขั้นไหมฮะสปีดไม่ไหวหมดแน่นอนมาถึงนี่ก็โอเคแล้วครับถือว่าประสบผลสำเร็จว่าลิ้นรัวลิ้นพันกันแล้วเสียงก็หายครับโอ้โถไม่ได้เชื่อว่าจะมาถึงนี่ได้ค่อยๆเดินนะค่อยเดินค่อยก้าวไปมาถึงเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับชั้นที่5ตรงนี้ก็มีจุดบริการห้องน้ำครับสำหรับนักท่องเที่ยวฝั่งขวามือก็จะเป็นองค์พระพุทธรูปฮะตั้งเรียงรายกันเป็นแถวอยู่ตรงนี้แล้วก็รู้สึกจะมีชื่อแต่ละรูปตั้งตรงถาดของพระพุทธรูปที่ตั้งตรงนี้ครับก็สามารถพักเหนื่อยแล้วก็กราบไหว้ได้ตามนี่ชั้นที่6นะก็มาถึงแล้วครับบันไดขึ้นสวรรค์ชั้นที่6ครับเป็นชั้นสุดท้ายครับจุดนี้ก็เป็นจุดไฮไลท์ของภูทอกแล้วก็เป็นจุดชมวิวที่สวยงามในจุดหนึ่งของประเทศไทยเรากำลังจะปีนขึ้นไปครับเพื่อจะไปเดินตรงบันไดที่สวยที่สุดแล้วก็หวาดเสียวที่สุดครับในคลิปนี้เนาะเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันครับก็ขึ้นมาถึงชั้นที่6ที่7ก็จะเป็นทางเรียบอย่างนี้นะครับมันเดชันก็ตรงชั้นที่4ที่5ซึ่งเป็นบันไดไม้ตรงนั้นอันนี้ก็เดินน่าจะเป็นเดินรอบชั้นนี้จะไม่ค่อยมีคนขึ้นมาเนาะจะเดินข้างล่างกันแต่ว่าขึ้นมาสูงอยู่ข้างบนก็มองไปข้างล่างก็สวยครับแต่เหมือนเดินมันเวียนหัวไงไม่รู้ว่าเราเหนื่อยมันออกซิเจนเราไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอหรือเปล่าต้องค่อยๆเดินครับเดินแบบจำอ้าไม่ไหวโอ้โหมาสุดยอดในมุมตรงนี้ครับวิวสวยงามมากอู้อากาศเย็นสบายเลยอ๋อที่ตรงนี้ไงที่เป็นสะพานไม้อ๋อคือคนเราฝั่งที่ผมเดินมาเมื่อกี้ก็คือแล้วก็มาถึงก็ได้ครับชั้นที่6ครับซึ่งเป็นชั้นที่สวยที่สุดแล้วก็หวาดเสียวที่สุดครับสำหรับนักท่องเที่ยวมาจุดนี้ฮะก็จะเป็นจุดเป็นบันไดไม้เดินอ้อมตรงเขาลูกนี้ครับข้างล่างก็จะเป็นไร่นาชาวบ้านครับตรงนั้นมองไปข้างล่างวิวสวยงามมากครับอากาศข้างบนเย็นสบายเหมาะ
มากครับมานั่งเย็นๆตรงนี้ไม่ต้องรีบลงไปฮะสูบอากาศบริสุทธิ์ตรงนี้ให้เต็มปอดมันก็สมกับคุ้มค่าการที่เราขึ้นมาเหนื่อยฮะมาถึงจุดนี้ความเหนื่อยล้าก็หายไปปั่นปิดทิ้งเลยฮะตอนนี้ขอเวลาสูบบรรยากาศบริสุทธิ์ตรงนี้หน่อยครับแล้วเดินต่อตรงบันไดไม้เสียวกันต่อครับก็มาถึงจุดนี้ก็ควรระวังฮะอย่าพยายามไปยืนตรงริมนะเพราะเป็นหน้าผานะถ้าเกิดพลาดลงไปเรียบร้อยแล้วครับโอเคครับมันก็จะอ่อนๆ นิดๆเนาะประมาณนี้แข็งแรงอยู่ว้ายเชิงจะเสียวนิดๆเคลฟีซะหน่อยตรงนี้ค่อนข้างเสียวครับแต่ว่าก็เป็นไม้ใหม่เนาะอุ๊ยกล้องขูดอีกแล้วเมื่อกี้ก็เลนโกโปรเหมือนจะแตกแล้วครับลายแล้วค่อยๆเดินค่อยๆเดินตรงนี้แคบครับค่อยๆมุดไปโอ้สุดยอดครับสุดยอดมากเลยข้างล่างก็อย่างที่เห็นนะผมไม่กล้ามองลงไปเพราะว่ามันเสียวเสียวฮะเลยมองข้างบนขึ้นข้างบนละขึ้นที่สูงก็ต้องมองข้างล่างมองขึ้นข้างบนก็จะมุดตามซอกหินไปอย่างนี้นะครับก็จะอ้อมไปจนสุดแล้วครับมาตรงจุดนี้ก็จะเป็นที่มุงหลังคาเดินรอบๆมาตรงนี้ฮะก็ดูวิวข้างล่างไปด้วยโอ้ก็ได้บรรยากาศอีกแบบนึงนะสะพานลื่นก็เป็นความฝันของผมมาตั้งนานครับว่าในชีวิตหนึ่งอยากจะไปเดินตรงวัดภูทอกตรงนี้สักครั้งและแล้ววันนี้ก็ความฝันนั้นก็เป็นจริงฮะก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทุกบรรดาที่ผมประสบผลสำเร็จในชีวิตได้เจอตรงนี้ก็มุงหลังคายาวไปถึงนู่นถ้ามองข้างล่างมันจะเวียนๆหัวนิดนึงครับต้องมองตรงๆไปข้างหน้าหรือไม่ก็มองขึ้นที่สูงมองข้างล่างจะเวียนหัวทันทีถ้าเป็นต้องมองครับบางทีดูไม้เพราะว่าแต่ว่าไม้ก็แข็งแรงอยู่ฮะกระดานแข็งค่อนข้างใหม่ค่อยๆเดินตรงนี้เสียวมากเสียวมากครับมาใครอยากมาพิชิตกรมกล้าก็แนะนำครับสุดเขตประเทศไทยครับที่บึงการเนาะมาจนจะถึงอำเภอบึงค่าบึงค่าก็เป็นชั้นที่6ที่7ที่6หรือเปล่าชั้นสุดท้ายแล้วฮะสูงสุดแล้วชั้นนี้โอ้โหสุดยอดสวยงามครับวิวข้างบนคุ้มค่ากับการรอคอย
สมใจพัฒนาตั้งจิตตั้งใจก็เห็นเขาถ่ายคลิปลงกันเยอะฮะแล้ววันนี้ก็เป็นจริงผมฝันฝากติดตามคลิปครับช่องวิกฤตไทยใน YouTube กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับยังไม่หมดนะครับพื้นไม้ก็ต้องรอบไปอีกอุ๊ยไหนเพื่อนๆดูตรงรอบอันนี้ก็จะชันนิดนึงโอ้ต้องก้มมาตรงนี้ต้องค่อยก้มมาเพราะว่าหินค่อนข้างจะปกคลุมตรงนี้แดนสวรรค์ครับก็สุดยอดตรงนี้ก็จะมีจุดนั่งพักผ่อนตรงนี้นั่งตรงนี้เลยโอ้สุดยอดพระเจ้าช่วยกล้วยทอดวิวครับสวยงามมากครับมองไปเห็นประเทศลาวฝั่งนู้นฝั่งนู้นคือประเทศลาวจุดที่เขาเรียกน่าจะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะหินสามวันตรงนั้นเลยก็ไกลพอสมควรอยู่โอ้ที่นั่งตรงนี้ดีมากอ้าวตรออ๋อมีช่างบนด้วยบนมีอะไรขึ้นดีไหมก็มีคนเดินอยู่นี่ขึ้นไปสักหน่อยดีกว่าครับนี่ก็คือชั้นที่สูงสุดก็หลังจากที่เป็นบันไดไม้ชั้นข้างล่างแล้วก็เดินมาอีกตรงบันไดตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นลานเดินรอบๆเป็นที่เดินเป็นหินเนาะรอบไปฝั่งนู้นรอบไปฝั่งนู้นก็ได้เราจะเดินฝั่งไหนดีวิวข้างบนดีมากครับเย็นอากาศเย็นสบายมากวิวข้างล่าง